หุ้นเด่นวันนี้ประจำวันที่14มกราคมเนี่ยเราเลือกแบงค์มาเหมือนกันแต่เราเลือก TTB ค่ะนะฮะเราได้เลือกสักทีนะของตัวนี้เป็นหุ้นเด่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง FSA เขายังไม่ได้มีการปรับ Relate PE ปรับเป้าขึ้นเราก็เลยแบบอัพไซด์มันเต็มมันเลยเลือกแบบยากนิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยเลือกได้เต็มที่เลยเพราะว่าปรับมาเป็นท็อปพิกคู่กับ SCB ด้วยนะครับ TTB เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นแบงค์ที่กำไรโตสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารในปีนี้นะครับเราคิดว่ากำไรจะโต 32% ในขณะที่แบงค์โดยรวมน่าจะโตเฉลี่ยประมาณสัก 10% ค่ะปีนี้จะเป็นปีที่ TTB เนี่ยได้นิสงเต็มปีจากการควบรวมนะปีที่แล้ว TMB กับธนาชาติค่ะรวมกันเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นการ cross sell คือมีฐานลูกค้า2แบงค์รวมกันเนี่ย cross sell product กันได้แล้วก็ลดสาขาลดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนได้ปรับปรุงโครงสร้างภายในต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆใช่แล้วก็น่าจะเป็นธนาคารเดียวในปีนี้ที่ ROE จะเหนือช่วงก่อนโควิดได้คือผมว่าที่มันดูเหนือได้เพราะว่าเดิมมันเป็น TMB ไงแล้วพอรวมธนาชาติเข้ามาธนาชาติอ่ะมันในแง่ของเรโชทางการเงินอ่ะมันดีกว่าพอรวมกันปุ๊บมันก็เลยดึงให้ TMB หรือ TTB ปัจจุบันเนี่ยมันขยับขึ้นมาอ่ะก็จะเป็นเหนือก่อนโควิดได้ส่วนในแง่ของ valuation เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ย TTB ยังเป็นหุ้นที่เทรด PE แบบค่อนข้างต่ำมากนะครับอันนี้เป็นโมเมนตัมนะอย่างที่บอกกำไรปีนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น 13,000 นะครับโต 32% ถ้าเป็นรายไตรมาสเนี่ยจะเห็นว่าดีขึ้นทุกไตรมาสเลยแล้วก็มาลง Q4 ซึ่ง Q4 ปกติมันเป็นไตรมาสที่ต่ำอยู่แล้วมันมีค่าใช้จ่ายเป็นซีซันนอลอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าดูเป็นรายไตรมาสเนี่ยจะเห็นว่ามันจะโตขึ้นทุกไตรมาสนะครับโมเมนตัมกำไรก็ดีมากอย่าง Q4 เนี่ยเราคาดกำไรโต 89% นะ Q1 คาดกำไรโต 10% อีกแล้วก็ถ้าเรามาดู valuation ของกลุ่มแบงค์นะถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแบงค์แบบ SCB เนี่ยเทรดเหนือ book value ไปแล้วค่ะนะในส่วนของตัว K Bank หรือตัวอื่นเนี่ยก็จะเทรดกันแบบประมาณสัก 0.7 จะมี Tisco กับKKP ที่เทรดแบบเหนือ book ค่ะนะฮะซึ่ง2แบงค์เนี้ยก็จะเป็นฐานแบบลูกค้ารายย่อยเยอะค่ะแล้วก็เป็นเช่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง TMB เนี่ยหรือว่า TTB ปัจจุบันเนี่ยพอรวมกับธนาชาติแล้วเนี่ยก็กลายเป็นมีพอร์ตสินเชื่อรายย่อยมากขึ้นมีเช่าซื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ valuation เนี่ยมันไม่ควรจะเทรดแค่ 0.5 0.6 เท่าบุ๊กเหมือนกับแบงค์ใหญ่อื่นมันควรจะถูกดันให้เทรดใกล้กับ Tisco หรือ KKP มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่า price to book ratio ที่ 0.6 เท่าตอนนี้เนี่ยที่ราคา1 บาท 40เนี่ย1บาท46เนี่ยเราคิดว่ายังต่ำเกินไปน่าต้องขยับขึ้นไปแล้วก็ราคาเป้าหมายของเราที่ 1.8 บาทเนี่ยก็เทียบเคียง P/Book แค่ประมาณ 0.8 เท่าก็ยังไม่เกิน1ยังไม่เกิน1อยู่ดีเพราะงั้นราคาตรงนี้เราคิดว่าคือเรียกว่าดาวไซด์ต่ำอ่ะก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นแนะนำวันนี้เลยนะครับสำหรับตัว TTB ย้ำอีกทีนึงราคาเป้าหมาย1บาท80เป็นท็อปพิกของกลุ่มแบงค์แล้วก็จริงๆเป็นเราจะเปลี่ยนนะเป็นหนึ่งในท็อปพิกของปีนี้ด้วย